ครับสวัสดีครับวันนี้คอปแมนขอนำเสนอเครื่องคั่วกาแฟเครื่องคั่วกาแฟตัวนี้เป็นเครื่องคั่วกาแฟที่ดีไซน์แล้วก็ออกแบบโดยชาวอิตาลีนะครับระบบหัวใจของเครื่องคั่วตัวนี้จะเป็นระบบถังดับเบิลเด็กนะครับเป็นระบบถังเหล็กหล่อผสมสแตนเลสนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของระบบถังคั่วใหม่ล่าสุดนะครับเครื่องคั่วตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับใช้ไฟ 4,000 วัตต์นะครับกินไฟทั้งระบบเนี่ย 4,800 วัตต์นะซึ่งการอัตราการกินไฟของมันเนี่ยน้อยกว่าเครื่องชงกาแฟ2หัว1เครื่องอีกนะครับเพราะว่าเครื่องชงกาแฟ2หัว1เครื่องเนี่ยกินไฟประมาณ 6,000 ถึง 7,000 วัตต์นะครับเครื่องคั่วตัวนี้ควบคุมด้วยระบบดิจิตอลคอนโทรลนะครับจะบอกอุณหภูมิของเมล็ดกาแฟที่ขณะเราคั่วอยู่กับอุณหภูมิของความร้อนที่เราให้เข้าไปนะครับโดยข้อพิเศษของเครื่องคั่วตัวนี้มันสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสามารถที่จะเห็นโรสติ้งโปรไฟล์ขณะที่เราคั่วได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะคาดการหรือกำหนดโปรไฟล์ของการคั่วแต่ละหม้อได้ด้วยตัวเราเองนะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้ซอฟต์แวร์ตัวนี้แถมมากับเครื่องนะครับสามารถดาวน์โหลดลงเครื่อง PC หรือว่าเครื่องโน้ตบุ๊กได้ทุกยี่ห้อไม่ว่า Windows หรือ Mac นะครับข้อดีของซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คือว่าไม่จำเป็นต้องต่อ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมได้นะครับแล้วโปรแกรมตัวนี้แถมมาให้กับเครื่องคั่วกาแฟนะครับการคั่วที่สมบูรณ์หรือมาตรฐานสากลเนี่ยควรจะอยู่ระหว่าง10ถึง15นาทีต่อหม้อหรือต่อแบชนะครับเครื่องคั่วตัวนี้ขนาดของเครื่องคั่วเนี่ย1กิโลกรัมต่อแบชนะครับเวลาในการคั่วขึ้นอยู่กับระดับของความคั่วถ้าเราคั่วอ่อนก็อาจจะ10นาทีแต่ถ้าเราคั่วเข้มก็อาจจะ13 14นาทีนะครับการคั่วกาแฟจะมีการแครกของกาแฟ2แครกคือเฟิร์สแครกเนี่ยจะบอกว่ากาแฟมันเริ่มสุกระดับคั่วเข้าระดับคั่วอ่อนแล้วนะครับถ้าผ่านเฟิร์สแครกไปเนี่ยก็จะเป็นคั่วกลางนะครับพอไปถึงเซคันด์แครกก็จะไปกลายเป็นคั่วเข้มนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองคั่วกันนะครับอันแรกคือเราต้องมีวัตถุดิบคือก่อนคือสารกาแฟผมจะใส่กาแฟสารกาแฟไป 1.2 กิโลนะครับเพื่อที่จะให้กาแฟคั่วออกมาแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะหายประมาณ 20% สำหรับกาแฟคั่วเข้มกาแฟที่เราคั่ววันนี้นะครับจะเป็นกาแฟพีเบอรี่นะครับซึ่งกาแฟพีเบอรี่เนี่ยเป็นกาแฟที่ราคาค่อนข้างแพงนะครับหายากแล้วก็มีสารอาหารค่อนข้างเยอะนะครับบอดี้กาแฟจะดีนะครับเริ่มต้นเราก็เทกาแฟขึ้นไปบนฮอปเปอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะรอเข้าเครื่องคั่วตอนนี้เริ่มที่สตาร์ทให้โปรแกรมทำงานนะครับโปรแกรมมันก็จะจับอุณหภูมิเดี๋ยวเราจะเห็นเส้น2เส้นผมจะเริ่มใส่กาแฟลงไปในเครื่องกาแฟจะเริ่มไหลลงไปในหม้อจนหมดนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดชัตเตอร์วาล์วตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกันลมเข้าไปในเครื่องทีนี้เครื่องคั่วตัวนี้มีไฟสำหรับส่องเวลาในเวลากลางคืนนะครับเราสามารถเปิดไฟได้นะครับส่องดูครับแล้วก็ปิดไฟได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะชักแซมปิ้งกาแฟออกมาว่าคั่วกาแฟแล้วกาแฟอยู่ในระดับไหนสำหรับเวลาที่เราใกล้ๆที่จะพอหรือว่าใกล้ๆที่จะเสร็จแล้วก็มีวาล์วลมนะครับตัวนี้จะเป็นวาล์วที่จะปรับลมเข้าลมออกจะดูดออกจากถังนะครับตั้งความร้อนฮีเตอร์นะครับผมเพิ่มความร้อนไปที่1กิโลวัตต์นะครับซึ่งใช้ไฟน้อยมากนะครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะเชื่อมต่อโดยสาย USB port เส้นนี้นะครับการคั่วกาแฟหม้อนี้ผมจะคั่วระดับอิตาเลียนโรสนะครับซึ่งเป็นอิตาเลียนโรสเนี่ยเป็นการคั่วกาแฟระดับคั่วค่อนข้างเข้มเหมาะสำหรับการชงกาแฟร้อนแล้วก็กาแฟเย็นได้ด้วยนะครับครับตอนนี้เครื่องคั่วเนี่ยใช้เวลาคั่วในประมาณ10นาทีนะครับมันเข้าถึงเฟิร์สแครกแล้วนะครับนะใช้เวลาคั่วแค่10นาทีก็เฟิร์สแครกนะครับเพราะฉะนั้นหม้อเนี่ยผมคาดว่าจะอยู่ประมาณ13นาทีกว่ามันก็จะคั่วจบพอเริ่มเฟิร์สแครกเนี่ยหมายความว่ากาแฟเนี่ยมันคายความชื้นออกแล้วก็เริ่ม
สุกแล้วกาแฟเริ่มสุกแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะแซมปิ้งออกมาดูนะครับถ้าเกิดเราปล่อยกาแฟตอนนี้ก็จะเป็นกาแฟระดับพวกกลางพอจบเฟิร์สแครกเสร็จเริ่มเซคันด์แครกตอนนี้ผมก็ว่ากาแฟเข้าเซคันด์แครกแล้วนะครับเป็นระดับขั้วเป็นอิตาเลียนโรสละนะครับจะเริ่มเปิดหม้อคูลลิ่งเครื่องที่มีประสิทธิภาพดีๆเนี่ยนะครับจะเวลาเราเทกาแฟออกมาเนี่ยอันแรกสังเกตว่าจะไม่มีควันลอยออกจากปากถาดนะครับเนื่องจากว่าแรงลมดูดเนี่ยมันมากพอที่จะดึงความร้อนลงไปข้างล่างได้นะครับอันที่2คือเวลาลงไปในถาดเทคูลลิ่งเทแล้วเนี่ยมันใช้เวลาแค่ประมาณ1นาทีกว่าๆมันก็กาแฟก็เย็นแล้วเพราะฉะนั้นการคั่วระดับนี้ถือว่าเป็นอิตาเลียนโรสนะครับคั่วเข้มพอเราปล่อยบ่มไว้2วันจะเกิดการคายแก๊สออกมานะฮะแล้วก็จะทำให้กาแฟเนี่ยมันมีน้ำตาลออกมาด้วยเคลือบเป็นเงากาแฟที่เราเห็นเป็นมันๆเงาๆนะฮะคือน้ำตาลที่คายออกมาจากกาแฟถ้าใครคั่วกาแฟแล้วเทออกมาเงาเลยนะแสดงว่ากาแฟไหม้เพราะว่ามันกับน้ำตาลมันโดนขับไล่ออกมาจากข้างในมันโดนเผาไหม้หมดแล้วสังเกตก็คือว่าเราไม่เวลาเทออกมาเห็นไหมฮะจะไม่มีควันลอยขึ้นมาเลยถ้าเครื่องที่มีประสิทธิภาพแรงลมดูดไม่ดีเนี่ยการคูลลิ่งก็จะไม่ได้ผลกาแฟก็จะมาโอเวอร์คุกนอกหม้ออีกแค่นาทีเดียวก็เย็นแล้วนะครับเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะเอากาแฟออกจากหม้อได้โดยที่ไม่มีกาแฟค้างอยู่ในหม้อเลยนะครับนะเม็ดสุดท้ายลงมาแล้วเครื่องนะครับหรือเราอาจจะใส่กระบะแล้วก็คั่วหลายๆหม้อแล้วก็ใส่กระบะบ่มเอาไว้สัก 2-3 วันถึงจะมาแพ็คกิ้งแพ็คลงถุงได้ทีนะครับก็เรียบร้อย